สายโซโล่ปะโซโล่แรงไหมวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับกดโซโล่แรงในตำแหน่งออฟเลนแล้วรู้สึกว่าเกมเนี้ยมาทำให้ทุกคนที่เล่นออฟเลนสายโซโล่เนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าการที่เราเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปหลังเนี่ยมันส่งผลยังไงกับเกมบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทุกคนตอนนี้นี่ผมกำลังโซโล่แรง20ดาวเดี๋ยวผมจะเล่นออฟเลนเคลียร์แต่เวฟให้ดูไอ้มัฟมึงขี้โม้เคลียร์แต่เวฟมันจะชนะได้ไงเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าเคลียร์คลิปก่อนให้ฟังครับด้วยการเล่นตอนนี้นะจ๊ะนี่คำว่าเคลียร์ก่อนเนี่ยคุณต้องดูคลิปจากนี่ครับเวลาคลิปมันเดินออกมาเนี่ยมันเดินจากฝั่งเราตรงนี้ใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้ฝั่งเขานะคุณต้องเคลียร์คลิปชุดนี้ให้ก่อนเขาให้ได้ทำให้ได้ทุกรอบครับจำไว้เลยคุณเคลียร์คลิปก่อนให้ได้ทุกรอบแต่มันน่าจะสู้ลิโป้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ดูดเลือดมันฟีดคลิปด้วยท่านแน่อีแพนเค้กมึงฟิกคลิปกูหรออีแพนเค้กมึงเอาให้อยู่นะจะจับมันต้องจับให้อยู่สวนไงเราสวนไงมาดิมาดิมาดิเราสวนครับผมอย่างเงี้ยคือเราเคลียร์หลังเขาอ่ะดูเวฟชุดนี้ครับว้าวว้าวว้าวเนี่ยอย่างเงี้ยเราเคลียร์ก่อนพอเราเคลียร์ก่อนเราจะเดินได้ก่อนเราจะไปตรงไหนก็ได้อะไรอะไรอีแพนเค้กอ่ะเนี่ยชุดนี้มาครับอ่ะอันเนี้ยจะเคลียร์ก่อนหรือเคลียร์หลังดูเลยเนี่ยปุ๊บเรามาปุ๊บอ่ะเราเคลียร์ก่อนครับอย่างเงี้ยแล้วดูที่คลิปชุดใหม่ไม่ใช่ไปดูจากคลิปชุดเก่าว่าไงว่าไงมาดิมึงมากูล้ำลิงมึงแตกแล้วถ้ามึงตีอ่ะฮึบนี่เขาเคลียร์ก่อนครับเฮ้ยข้างล่างเขาน่ะอีไม่ทันน่ะไปเคลียร์คลิปแล้วก็ไปโอ้แม่งไม่ค่อยดีตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ารักเลยเรียบร้อยเนี่ยลิโป้เขาก็ไม่ได้เคลียร์ก่อนเห็นไหมพอเขาไม่เคลียร์ก่อนปุ๊บต่อให้ผมกลับเลนมาช้าผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ได้คลิปอยู่ดีมันก็มีแค่นี้แหละจริงๆไปลองทำดูเชื่อผมถ้าคุณอาจจะไอ้มัฟมึงแม่งเล่นทุกวันมึงก็รู้ที่ต้องทำคุณไปลองดูแล้วคุณจะเข้าใจคำที่ผมพูดเองวันที่คุณเคลียร์คลิปก่อนคนอื่นได้ทุกตาคุณจะเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยZGO TH รับเติมเกมมือถือเราสามารถเลือกเกมที่เราต้องการจะเติมได้เพราะเขามีเว็บไซต์ให้เราเลือกเองมากมายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงและต้องบอกว่านี่โคตรคุ้มโปรสำหรับชาว RV อย่างเราจะเติมเกมให้คุ้มทันทีก็ต้อง ZGO TH ต้องพยายามเคลียร์ก่อนให้ได้แยกออกแนวป้องกันศัตรูคอยเป็นซุปเปอร์ไอ้อย่างเงี้ยถ้าตะเกียร์ลิโป้เขาเคลียร์เสร็จปุ๊บเขาวิ่งไปแล้วเนี่ยผมก็ตามไม่ทันแล้วก็ทำอะไรลำบากเวลาเราเคลียร์ก่อนแล้วก็ต้องเคลียร์เสร็จแล้วก็ต้องไปหาอะไรทำด้วยนะไม่ใช่เคลียร์แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่เอาอุ้ยโอ้โหชิบหายแล้วแม่งดูดเลือดไอ้ไม่อยากออกตัดเลือดเลยอ่ะนี่เขาเคลียร์บนเคลียร์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมต้องรับตรงกลางก่อนเฮ้ยไปไหนอันแน่เหลี่ยมเหลี่ยมรอดถือว่าทำดีแต่มึงรอดแค่รอบเดียวเท่านั้นเนี่ยกูให้โอกาสแล้วมึงไม่กลับไงไม่กลับมึงก็รับไป
ปวดครับผมจีน่ามันสู้พวกตัวแบบนี้ไม่ค่อยดีนะเราก็ไม่ต้องไปสู้มันเคลียร์ไม่หมดแต่ไม่เป็นไรครับเคลียร์ก่อนแล้วก็เลือกทำก่อนเคลียร์หลังก็แพ้ไปเท่านั้นเองเนี่ยผมจะโฟกัสคีปก่อนทุกรอบเลยผมไม่สนหรอกครับผมจะตายตรงไหนแต่ถ้าคีปมันหมดผมก็จะได้มีโอกาสได้เล่นก่อนแม้เวฟรอบนี้คือเราเคลียร์ก่อนทุกเลนเลยครับกลางก็เคลียร์ก่อนล่างก็เคลียร์ก่อนบนก็เคลียร์ก่อนจบเลยขอให้เราเล่นไม่เก่งนะถ้าเราเคลียร์แบบนี้ได้จบเลยจริงๆแล้วยังไงครับนี่โอ้โอเฮ้ยคนกำลังลำคนกำลังลำอยู่ดึงไปเฉยเลยวิ่งกระโดดโหดจัดกระโดดโหดจัดแล้วก็คอยดูเว็บเอาไว้มันถึงไหนแล้วบวกเสร็จแล้วก็กลับมาเคลียร์เว็บให้มันพ้นกลางแม่น้ำเคลียร์ก่อนเราก็จะได้เป็นคนเลือกก่อนว่าเราจะทำอะไรถ้าผมก็เลือกจะดักไม่ตายได้ยังไงครับแม่งเอ้ยเดี๋ยวพิกเกอร์เลยเพราะว่าดาวเล่นออฟเลนอ่ะเราต้องเคลียร์ทุกเลนเลยนะป่าไม่ช่วยเราก็ต้องเคลียร์เองให้หมดคอยดูไม่ตั้งข้างบนข้างล่างอ่ะดูให้หมดทุกฝั่งอ่ะสังเกตว่าตานี่คือเวฟเราต้องไม่เคยต่ำกว่าตรงกลางแม่น้ำเลยแล้วฝั่งนี้ต้องให้แครี่เพราะแครี่ต้องอยู่ฝั่งโน้นเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามดาร์คสเลเยอร์นะถ้าจัดนี้ผมตายเพื่อนผมก็จะได้ดาร์คสเลเยอร์เห็นไหมลิโป้วิ่งตามผมตลอดเลยเห็นไหมมันเคลียร์ช้ากว่าทุกรอบเลยพอเคลียร์ช้ากว่าทุกรอบอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดิลิโป้มาไม่ทันเห็นไหมมันก็จะตู้เราไม่ได้สักไฟต์หนึ่งเราก็เปิดนู่นเปิดนี่ก่อนลิโป้ก็มาไม่ทันเลยต่อให้คุณเก่งให้ตายแต่คุณมาไม่ทันมันก็ไม่ได้ใช้ความเก่งอยู่ดีเนี่ยสังเกตเลยตานี้แบบดูง่ายๆเลยโป้นี้ไม่มี impact อะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเขาเคลียร์คีฟไม่ทันผมเพราะเขาเคลียร์ไม่ทันเขาก็ต้องไปซ่อมไอเวฟที่มันตกพอไปซ่อมคราวนี้เวลาเขาไฟกันมันก็ไม่ทันพอไม่ทันคราวนี้ก็ไม่มีประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ส่วนผมก็ไม่สนใจผมจะเคลียร์เวฟก่อนเสมอเลยชึบๆโอ้เห็นไหมคุณเห็นว่าลิโป้มาไม่ทันเลยครับคุณเห็นไหมแค่นี้แค่คุณเคลียร์คีปอะลิโป้แม่งตัดออกจากเกมไปเลยมันไม่ทันไปสักรอบเลยเห็นไหมคืออันนี้ถามว่ามันต้องใช้ความเก่งขนาดนั้นไหมมันไม่ต้องใช้ความเก่งขนาดนั้นแค่คุณตีคีฟก่อนเขาอ่ะคุณก็จะตัดฮีโร่ฝั่งเขาออกไปเลยครับลิโป้ไม่เคยมาทันเลยแม้แต่รอบเดียวเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วดูเวฟคีฟผมดิ3เลนเห็นไหมมันพุ่งเข้าไปข้างในหมดเลยมันแพ้เรื่องการดันเวฟแต่คราวนี้พอเขาเกิดมาเขาก็จะไปบวกก็ไม่ได้ก็ต้องมารอซ่อมเคลียร์เวฟเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเวลาเราไปบวกเราก็จะคนเยอะกว่า
ถ้าเคยดูแข่งเขาจะพูดคำว่าออฟเลนอีกฝั่งเนี่ยเขาติดเวฟเขาต้องไปทำเวฟก่อนเขาติดก็ทำช้าในขวาเข้าไปอีกแล้วกลางเข้าไปอีกแล้วซ้ายก็เข้าไปอีกแล้วแล้วผมลำสองรอบแล้วผมลำสองรอบอะไรเราอะไรเดี๋ยวช็อกโกแลตแผงเค้กไหมมันคือราคาของความโลภยังไงล่ะง่ายจะตายตาเนี่ยลิโป้ไม่ได้อ่อนกับผมครับแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือเขาทำเวฟช้ามากเขาทำเวฟช้าเกินพอเขาทำเวฟช้ามันไม่มีทางที่เขาจะไปทำอะไรได้ไวกับผมเลยยกเว้นเขาจะแลกด้วยการทิ้งคีไปเลยแล้วก็ไปบวกให้ชนะไปไฟชนะซึ่งถ้าเขาแพ้เขาก็จะเสียทั้งไฟเสียทั้งป้อมมันเสียหมดอ่ะจริงๆ RV มันมีแค่นี้แหละถ้าคุณเคลียร์เวฟก่อนมันจะเก่งกว่าเขาเลยแบบเก่งกว่าแบบเห็นเลยพอคุณเคลียร์เวฟก่อนคุณรวยกว่าเพราะคุณได้ตังก่อนเพราะคุณได้ตังก่อนคุณเอาตังมาใช้ก่อนมันก็สบายนะถ้าเคยดูเนี่ยเขาจะถ้าดูในแข่งเนี่ยสิ่งที่เขาจะแย่งกันเลยนะเขาจะแย่งกันอยู่อย่างเดียวคือเขาจะแย่งกันเคลียร์คีปคือในแข่งเนี่ยพวกแข่งแรงสูงๆอ่ะเขาจะไม่ทำอะไรกันเยอะแยะหรอกเขาจะแค่แย่งกันเคลียร์คีปนี่แหละอย่างที่คุณเห็นตานี่เลยผมไม่ได้ชนะลิโป้นะแต่พอผมได้ทำเวฟก่อนผมก็ไม่สู้กับมันแล้วดูเงินผมเห็นไหมเงินผม 10,000 ลิโป้ 7,600 ตอนที่ผมไปบวกเขายังเคลียร์เวฟอยู่เลยแต่ผมเคลียร์ก่อนแล้วผมไปไงต่อให้ผมตายผมก็ไม่เสียอะไรเพราะผมเคลียร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นฮีโร่ตำแหน่งไหนก็ตามการที่คุณเคลียร์เวฟก่อนฝั่งเขาได้ทุกรอบคุณจะเก่งกว่าเขาเลยจริงๆเอาไปลองทำดูนะครับแล้วก็กลับมาพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเอ้ยไปลองแล้วเวิร์กไม่เวิร์กเคลียร์คลิปเนี่ยมันอาจจะง่ายในมุมพี่แต่พอผมลองแล้วมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลับมาคอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเราจะต้องแก้ไขยังไง